เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเรามีการตรวจ RT-PCR จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ International รัตนาธิเบศรแล้วเจ้าหน้าที่ผมผลตรวจเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่มีใครพบเชื้อเลยก็คือไม่มีใครเป็นโควิดเลยแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเราก็ยังต้องระวังนะครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับครับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 NG กด35ในรายการชุมทางดาวทองเรากำลังประกวดอยู่ในซีซั่นรักอิสระว่าเป็นรุ่นของ LGBTQ+ ทุกเพศทุกวัยเราเสมอภาคกันหมดนะฮะทั้งหมดรุ่นนี้แล้วเราก็จะประกาศรายชื่อของผู้ที่โหวตได้คะแนนโหวตสูงสุดจากท่านผู้ชมโหวตผ่าน489977ใครมีคะแนนโหวตสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูลำดับโหวตกันก่อนนะฮะตอนนี้คะแนนรางวัลขวัญใจมหาชนคนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รางวัล 50,000 บาทใกล้จะจบซีซั่นแล้วนะครับคนที่คุณชื่นชอบเป็นใครอย่าลืมโหวตให้กับเขาแต่คนที่คะแนนนำที่1ยังคงเป็น CT18 กิ่งแก้วและตามมาแบบห่างกันนิดเดียวคือเล็กกี้ CT05 โหวตกันง่ายๆเพียงแค่พิมพ์ CT ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่489977เท่านั้นครั้งละ3บาทนั่นคือลำดับของผลการโหวตของนักร้องประกวดในรุ่นของรักอิสระหรือ LGBTQ+ นะครับคณะกรรมการของเราวันนี้ครับท่านแรกครับผมทศพลหิมพานต์ครับผมครับสวัสดีครับท่านที่2มาดามอุ๊บวิริยะครับผมครับผมและท่านที่3ครับพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ครับผมครับผมและพี่ต้อยหมวกแดงครับใช่ได้เหมือนกันนี่ปี๊ดปี๊ดปี๊ดยิ่งผมเนี่ยขึ้นเลยใช่ไหมมันขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นปี๊ดเลยพอเห็นสีแดงปุ๊บนึกถึงไอ้ชุดนอนสีแดงที่มันยิ่งกรรมการท่านต่อไปครับผมพี่ตั้มสามารถทองขาวครับครับผมไปพี่แชมป์ของเรากันบ้างดีกว่าค่ะท่านแรกคุณกุ้งขี้เหล็กสีและท่านต่อไปค่ะน้องป่านปานชีวาน้องปิ่นพรชนกค่ะและวอลลี่บิ๊กเซเว่นตอนนี้ท่านผู้ชมฮะลิขสิทธิ์ต้องขอบคุณมากๆกับบริษัท SSK Publishing จำกัดนะครับบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยคุณสลักจิตดวงจันทร์มาเที่ยวหน้าขอเป็นข้าวต้มไส้กัญชานะมีออเดอร์จะเอาไปฝากที่บ้านเหรอครับไม่ต้องแนะนำตัวเลยค่ายไผ่ร้อยกอก็มอบลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับบริษัท RMS Studio and Multimedia ฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณครับผมและถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1 ล้านบาทถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1 แสนบาทและผู้เข้าประกวดในวันนี้ครับ CT16 ครับเชิญเลยมีตรงกลางเลยค่ะและน้องสกีนนะครับผมสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% นะครับน้ำจิ้มไก่นะครับซอสปรุงรสฉลากเหลืองซอสปรุงรสฉลากเขียวและแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับน้องสกรีนหลังจากที่คณะกรรมการให้ชนแชมป์นะฮะครับรายชื่อแชมป์ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นบอลลี่บิ๊กเซเว่นบอลลี่บิ๊กเซเว่นเนี่ยเขามาพร้อมกับซิงเกิลที่ไม่สามารถออกอากาศทางโทรทัศน์สาธารณะได้นะฮะ ต้องไปชมทางช่อง YouTube ของเขากับของชุมทางดาวทองแล้วก็ค่ายบิ๊กเลิฟมิวสิกนะฮะคราวนี้น้องสกรีนจะต้องเลือกเพลงที่เข้าไปท้าชนแชมป์1เพลงครับคุณจะเลือกเพลงร้องไห้ได้ไหมคะได้ครับไม่ได้ถามพี่สนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองอ
พยายามทุกอย่างยอมทุกทางเก็บเอาไว้คนเดียวไผกับบ่เห็นค่าไผกับบ่เข้าใจคนหักกับมัดใจบ่เหลือไผเลยอินเอขอร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทนเก็บอาการมาโดนเจ็บจนทนไม่ไหวขอร้องไห้ได้บ่มาทอมาแท้น้องหัวใจคือมองบ่เห็นทางไปขอร้องไห้แน่เด้อเดียวได้แท้หัวใจมีคำถามที่เก็บไว้ชีวิตเฮาทำไมต้องเป็นแบบนี ไปถนัดใจคณะกรรมการนี่มองตาไม่ลืมไอ้ตาไม่กระพริบเลยนะฮะตาไม่กระพริบพี่แชมป์ของเราบอลลี่บิ๊กเซเว่นบอลลี่ตกใจเลยครับกำลังคิดอยู่ว่าเอาเพลงอะไรสู้ดีเพราะน้องร้องดีมากดูแล้วเป็นไงบอลลี่ดูเขาร้องแล้วเป็นไงมีความรู้สึกอยากร้องไห้ตามเลยเพราะว่าเหมือนเขาตั้งใจร้องมากแล้วก็เหมือนเอามาจากใจจริงๆเลยใช่ร้องแบบว่ามันเศร้ามากมันแบบมันจะร้องไห้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนี่เขาร้องอยู่พี่บะร้องไห้อยู่ข้างล่างนู่นพี่บะเนี่ยไม่ร้องไห้ได้แน่ๆไม่ต้องร้องไห้ได้ใหม่แล้วมันถามหรอกเอาละมาลิครับคุณจะต้องทำหน้าที่แชมป์จะเลือกเพลงอะไรมาชนแชมป์ครับขอร้องไห้ได้ไหมซีที16สกรีนมาแนวอินดี้งานนี้บอลลี่จะเอาไม้ไหนมาสู้ช่วงหน้ารู้กันสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดสบู่เบเน็ตสูตร C&E Garnier Bright Complete Vitamin C Booster Serum เครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์
ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังไม่รอริเอะหลับสบายกลิ่นกูดีมดาวเวนเดอร์ชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองมาลี่ครับคุณจะต้องทำหน้าที่แชมป์จะเลือกเพลงอะไรมาชนแชมป์ครับวันนี้บอลร้องน้ำตาน้องเพ็ญใจหายเมื่อวันลาจากน้ำตาไหลพรากวันเพ็ญจากพี่ไปหนุ่มเมืองชนและสาวมหาชัยต่างยืนร้องไห้รถไฟเล่นไปไปก่อนหลับลาพ่อแม่น้องเขาจองเจ้ามาวิวาเพ็ญเจียนมากเพราะว่าไม่รักเขาเลยประเพณีคลุมถุงชนให้คนปวดร้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคงไม่มีสุขเลยมันหมดสมัยบังคับใจกันเอ่ยพี่โทเอ่ยเพ็ญจำต้องฝืนทนวันของคนรักจากเมืองชนหนุ่มท่าฉลอมเขาได้แค่เพียงกายตนใจเพ่นมองมนคิดถึงคนเมืองชนทุกวันอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้นะฮะสองคนนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วคิดว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันนะครับน้องสกรีนร้องเพลงร้องไห้ได้ไหมนะฮะผมมีความรู้สึกว่าร้องดีกว่าหนูไม่ยอมเยอะเลยนะร้องดีครับเพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงมาสุดยอดเลยนะฮะมีลูกคอเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าการร้องก็จะออกจมูกนิดหนึ่งถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเมื่อฟังแล้วเนี่ยอย่างที่คุณน้องมะลิบอกว่าอยากจะร้องไห้ตามถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากส่วนน้องมะลินะฮะน้ำตาน้องเพ็ญมีบ้างขึ้นมาก็อาจจะมีสะดุดคำแรกนิดนึงนะครับแต่เพลงนี้อาจจะมีผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะดรอปลงไปกว่าที่เคยร้องมานิดนึงนะครับแต่ว่าถ่ายทอดได้สุดยอดเหมือนเดิมแหละนะครับท่านนายกสูสีสูสีสำหรับมะลินะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะอ่อนๆ อะไรเป็นหน่อยนะคะไม่เต็มที่หรือเปล่านะครับเข้าใจดังอาจงานดึกนะคะส่วนน้องสกรีนนะครับมันเป็นความรู้สึกว่าเขาตั้งใจอ่ะกับบทเพลงนี้ลีลาอารมณ์นะฮะร้องชัดค่อยชัดคำนะฮะอาจจะมีแกล้งๆอะไรนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรแต่พี่ดูภาพรวมชุดเชิดหน้าผมอินเนอร์อะไรมันได้หมดก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูนะคุณโอ่งก็อยู่ที่แม่โอ่งแล้วกันค่ะตอนนี้โยนลูกไปแล้วโยนลูกไปแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้เอาน้ำตาลน้องเพ็ญก่อนแล้วกันนะคะพลังเสียงมันหายอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมหรือว่ายังไงไม่ทราบสำหรับเพลงนี้นะซึ่งก่อนนั้นมันดีกว่านี้มันเป็นอารมณ์บางท่อนที่แบบเฉื่อยเฉือนได้อยู่แต่ว่าวันนี้มันแผ่วยิ่งท่อนท้ายเนี่ยแผ่วเลยนะคะส่วนน้องสกรีนเนี่ย
ร้องแบบว่าไม่มั่นใจเลยว่ารอบต่อไปจะได้หรือไม่ได้แต่เขาร้องจากความรู้สึกที่เขาอยากร้องจริงๆและอารมณ์ที่ออกมามันเป็นอะไรที่แบบเต็มมันอาจจะแบบเสียงไม่ได้นิ่มหวานเหมือนนักร้องอาชีพแต่ว่าในสไตล์ของเขาต้องบอกว่าเพลงนี้เขาร้องธรรมชาติด้วยโอ้มาดูโปรดิวเซอร์เพลงนี้น้องสกรีนเป็นเพลงร้องให้ได้ไหมที่ร้องในสไตล์ลูกทุ่งใช้ลูกเอื้อนการใช้ลูกคอแบบลูกทุ่งแรงก็ดีทำได้ดีในสไตล์ของตัวเองเลยส่วนข้อเสียการร้องของเรามันไปขึ้นจมูกนิดเดียวเองไปขึ้นจมูกทำให้ความไพเราะของเนื้อเสียงเนี่ยมันจะขาดหายไปบ้างส่วนวอลลี่เล่าเรื่องดีแต่แรงไม่มีขึ้นมาเนี่ยเป็นการประคับประคองไปแบบใช้ชั้นเชิงการประคับประคองโดยรวมดูที่ว่าแผลใครจะเยอะกว่ากันนะครับมีอนาคตครับสองคนนี้ใครน่าจะเป็นผู้ชนะก่อนที่จะตัดสินนะผมจะให้ผู้ท้าชนแชมป์น้องสกรีนได้พูดอะไรกับคณะกรรมการหนึ่งครั้งครับก็วันนี้ตั้งใจนะคะตั้งใจมาร้องทุกๆบทเพลงที่ตัวเองจะได้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้หรือเพลงไหนก็แล้วแต่ที่จะมีโอกาสได้ลองก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่แบบได้ลองคู่กับพี่บอลถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลองเพลงเดียวกันแต่เราได้มาเจอกันรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีวันนี้เราทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องคงอยู่ก็คือการตัดสินจากคณะกรรมการของการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องขึ้นอยู่คณะกรรมการพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ครับร้องไห้ได้ไหมใจหายเมื่อวันลาจากสกรีน CT16 งัดบอลลี่แชมป์ที่ไม่เคยพ่ายมาก่อนเธอจะต้องกลับบ้านก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันแต่ตอนนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับรักกันจาก TQM Insurance Broker มาฝากและสาวมหาชัยมาถึงช่วงที่ชุมทางห่วงใยคนไทยครับและอยากให้ความรู้ด้านประกันป้องกันความเสี่ยงของเรานะฮะเมื่อวันก่อนผมเห็นร้านค้าแถวบ้านมีไฟไหม้กันด้วยนะฮะเขาบอกว่าประกันที่เขาตั้งไว้ไม่พอกับที่บ้านเขาไฟไหม้ตามมูลค่าจริงเวลาทำประกันเนี่ยก็จะต้องพิจารณามูลค่าของตัวบ้านรวมทรัพย์สินภายในบ้านแต่ให้ตัดมูลค่าของที่ดินออกไปนะคะติดต่อตอนนี้ได้เลยที่หมายเลข1737นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยและคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณรักให้ปลอดภัยจากทุกภัยค่ะด้วยมูลค่าวงเงินคุ้มครองสูงถึง 1.5 ล้านแสนบาทค่ะคุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก 150,000 บาทราคาเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 2,800 บาทค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะพี่นกเรายังมีอีก1แผนความคุ้มครองค่ะสูงสุดอยู่ที่ 2 ล้านบาทค่ะแล้วก็คุ้มครองภัยจากธรรมชาติอีก 200,000 บาทราคาแผนนี้นะคะอยู่เพียงแค่ 3,800 บาทเท่านั้นค่ะพี่นกโทรมาได้ที่1737 24 ชั่วโมงชุมทางดาวโทรสนับสนุนโดยเซนโซไดดีฟครีมยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังปุ๋ยซอยเมดกะปิแท้ตรามะนาว M150โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศวันนี้เราทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องคงอยู่ก็คือการตัดสินจากคณะกรรมการของการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องขึ้นอยู่คณะกรรมการพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ครับให้ไปสู้ต่อค่ะวันนี้สกรีนครับคุณต้องท้าชนแชมป์คนต่อไปนะครับครับวันนี้คุณได้รับไปก่อนนะ 5,000 บาทนะฮะเอาใครครับ2 3 4ครับอะไรดีคะหมายเลข2ค่ะ2นะครับผมชนะคนแรกรับไปแล้ว 5,000 บาทครับชนะคนต่อไปนี้เปลี่ยนจาก 5,000 เป็น 10,000 และแชมป์ที่จะต้องไปท้าชนคนต่อไปคือน้องป่านปานชีวาครับผมโอ้โหละสกรีนบอกว่าชอบเพลงหวานเศร้าไม่ใช่เหรอเนี่ยคุณได้เจอกับสายหวานตัวจริงนะครับตอนนี้น้องป่านไปอยู่ในสังกัดของ SSK แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ลีลาของเธอเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้คุณจะเอาเพลงอะไรมาชนแชมป์ครับกราบเท้ายะโมค่ะกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแค่บาทยาโมที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินทิ้งอีสานจากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลป์เพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดลใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำหยามิ่นบัดนี้ลานมากราบย่าแล้วความหวังเลิดแล้วไม่สิ้นศกหน้าจูบดินเบื้องบาทย่าคุณย่าโมเหมือนดังร่มโพผงาดคุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคนเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชนใครไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจแทบบาดยาโมแต่เล็กจนโตเห็นยาตรงานจะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยังจะอยู่อีสานเป็นลานยาโมเอาละครับนั่นคือผู้ท้าชนแชมป์นะฮะใช้เพลงกราบเท้ายาโมคราวนี้มาถึงหน้าที่ของแชมป์น้องปานปานชีวาครับทั้งซีซั่นอยู่ร้องไปกี่เพลงแล้วประมาณ 2-3 เพลง 3-4 เพลงมั้งคะน้อยมากป่านร้องน้อยมากวันนี้มาชนกับพี่สกรีนหนูจะเอาอะไรไปสู้กับเขาก็วันนี้เตรียมเพลงอดีตรักวังบัวบานมาสู้ค่ะทำไมถึงเอาเพลงนี้มาสู้เขาล่ะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณพ่อเสรีค่ะเป็นเพลงที่ผู้ชายถ่ายทอดออกมาแล้วรู้สึกว่าความหมายดีอารมณ์ดีหนูก็เลยอยากจะลองถ่ายทอดในแบบฉบับของผู้หญิงคนนึงค่ะที่มาเล่าตำนานของวังบัวบานให้ฟังค่ะเอาละกลัวไหมกลัวไหมสกรีนเจอแชมป์แบบนี้หนูหนาวเลยค่ะหนูหนาวเพราะว่าน้องเก่งมากแบบก็ติดตามน้องแต่ตัวน้อยๆเลยจนตอนนี้ตัวเป็นสาวสวยเลยครับการป้องกันแชมป์จากปานปานชีวาครับอดีตรักวังบัวบานกราบลงที่ซีที16ผ่านบอลลี่มาได้แล้วแต่ต้องมาชนกับป่านดาวทองนักร้องเสียงสุดหวานคุณภาพสุดยอดกับเพลงกราบเท้าย่าโมของเธอจะผ่านน้องป่านไปได้หรือไม่เบรกหน้ารู้กันแต่ตอนนี้เรามีประกันอุบัติเหตุมาแจกฟรีจาก TQM Insurance Broker และโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองที่แจกติดต่อกันมาหลายปีแล้วไปดูกันเลยใครจะเป็นผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 10,000 บาทบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3 เดือนฟรี
โดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR Code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองของผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองแจกติดต่อกันเป็นปีที่5กติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210รายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเริ่มส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2566ได้แล้วจิตสุภาผู้ทองบางมูลนาคพิจิตชุมทองดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองการป้องกันแชมป์จากป่านปานชีวาครับอดีตรักวังบัวบานชื่นใจต้องไปฟังความยิ่งเห็นจากท่านคณะกรรมการครับท่านนายกทศพลครับครับน้องสกรีนเพลงนี้ออกลูกทุ่งจ๋าการร้องการเอื้อนเสียงเนี่ยนะครับมันก็จะเยอะการทอดเสียงมันก็จะเยอะใช่ไหมน้ำเสียงโอเคมาเต็มเรื่องอารมณ์เพลงอาจจะยังไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับการร้องอาจจะมีกระด้างและออกจมูกอยู่ก็มีลูกคอแปลกๆนะเหมือนกับร้องๆไปมันมีลูกคออยู่ข้างในอ่ะแล้วมันโอเคมันก็น่าฟังการเอื้อนการทอดเสียงการเรียงร้อยคำต่อคำมันอาจจะไม่เนียนสมูทสักเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วถือมีความตั้งใจแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีพอสมควรนะครับส่วนน้องป่านนะวังบัวบานน้ำเสียงเขาหวานมาเลยหวานเฉียบมาเลยเสียงเขาแบบมันน่ารักอ่ะฟังเสียงเย็นๆก็น่าฟังแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์เพลงโอเคนะฮะมีคำได้ท้ายสะบัดเล็กน้อยเพราะครับชอบพี่อุ๊บครับผมน้องสกรีนนะครับพี่ว่าเพลงนี้มันยังอารมณ์ยังไม่เต็มที่อ่ะมันเหมือนยังขาดกันเกินนิดหน่อยหนึ่ง
อาจจะพะวงเรื่องเสียงหรืออะไรหรือเปล่านะฮะอย่างที่บอกนะครับก็เอาใจช่วยนะตรงนี้นะเขาขอให้ผ่านให้รอดไม่ต้องไปรอดท้องช้างที่สุรินทร์แล้วกันวันนี้เอาให้ได้ส่วนน้องป่านอายุยังไม่เยอะใช่ไหมเพลงนี้ได้ยินมาแต่เด็กแล้วร้องยากเนาะนะก็ถือว่าทำได้สมราคานะครับโอเคสูสีนะครับน้องสกรีนสงสัยยังตื่นเต้นอยู่นะคะยังตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าอยู่พอร้องเพลงนี้เข้าไปปุ๊บมันออกเหนื่อยๆมันออกเหนื่อยๆออกแค้นๆที่จะร้องแบบจะสู้คือใจอ่ะยังสู้อยู่แต่ว่าพลังมันเริ่มหมดเขาเป็นคนที่มีแก้วเสียงแบบในลำคอก้องกังวานต้องบอกว่ามันแปลกๆแต่ก็ร้องในแบบฉบับของตัวเองอาจจะสู้เพลงก่อนๆไม่ค่อยได้นะส่วนของน้องป่านช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขาดความเป็นลูกทุ่งขนาดแท้ไปหน่อยคือมันยังออกกึ่งแบบลูกกรุงเยอะไปส่วนอารมณ์เพลงเขาได้อยู่แล้วเขาร้องหวานเขาร้องเป็นร้องได้อยู่แล้วแต่ว่าความเป็นลูกทุ่งมันยังไม่ขาดอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะน้องสกรีนรักษาการร้องแบบชัดถ้อยชัดคำไว้ได้ดีแต่สำหรับเพลงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกคือมันยังดูติดขัดมันวางยังไม่ค่อยลงตัวแต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่น่าจะรักษาไว้ก็คือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ตรงจังหวะทำได้ดีส่วนน้องป่านวันนี้มาในลักษณะของเพลงลูกกลุ่มเหมือนพี่โอ่งบอกการเล่าเรื่องหนูดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะร้องเป็นแบบลูกทุ่งเนี่ยมันต้องปี๊ดๆให้มันสะใจสรุปแล้วน่าฟังทั้งสองคนนะครับมีอนาคตครับก็หนูก็ได้ตรงนี้นะคือถ้าคุณฟังคณะกรรมการคุณจะเข้าใจแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะในสองคนนี้ลองมาดูผลการตัดสินจากท่านคณะกรรมการฮะยังไงน้องสกินยังไม่ผ่านค่ะโอ้ยน้องป่านรักษาแชมป์ไม่ได้นะฮะครับผมขอบคุณน้องป่านปัญชีวานะฮะซีซั่นนี้ได้ร้องเพียงไม่กี่เพลงนะครับแต่ก็เอาชัยชนะยังคงปกป้องแชมป์ไม่ได้ 5,000 บาทที่รับจากน้องบอลลี่นะฮะจะถูกหักครึ่งหนึ่งนะฮะให้กับผู้ที่ปกป้องแชมป์ได้คือน้องป่านปัญชีวาแต่ก็ยังเหลืออีก 2,500เก็บเอาไว้ครับนะครับเอาละท่านผู้ชมสามารถร่วมเชียร์เธอได้โดยการพิมพ์ข้อความ CT เท่าไหร่16ค่ะส่งมาที่489977ใครที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวตนะครับรับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาทนะฮะวันนี้สกรีนครับมีอะไรฝากทิ้งท้ายท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะก่อนอื่นกินอยากขอบคุณค่ะขอบคุณไปถึงพี่ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ซีซั่นนี้เกิดขึ้นมานะคะมาตรงนี้ทุกคนมีความฝันที่อยากจะร้องเพลงกินอยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามอะค่ะแต่ถ้าเรามีความฝันถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำเราก็จะทำมันได้ซึ่งถ้าวันนี้กินทำได้ทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้ยอย่างนี้มันต้องให้รางวัลกันหน่อยครับผมเอาผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองไปเลยมอบกันต่อครับน้ำดื่มจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์ครับผมและกระปิแท้ตรามะนาวค่าพาหนะจากดาราเดลิทอีก 2,000 บาทครับผมคือสกรีนเนี่ยตอนที่สกรีนร้องเพลงแรกคิดไหมว่าเราจะเข้ามาถึงชนแชมป์ได้ถึง2คนคิดไหมไม่คิดค่ะไม่คิดหนูพูดตรงว่าหนูไม่ได้คิดเลยคือวันนี้ก็นั่งพูดกับเพื่อนว่าแบบเต็มที่ก็สองเพลงแล้ววะนักร้องเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้าเราไปถูกทางถูกแนวนะคุณทะลุแน่นอนนะแต่ตอนนี้มาดามเปิ้ลมาค่ะเหลือสองเบอร์แล้วเหลือแค่สองคนคุณเลือกเอาเลยอันนึงนะครับก็ต้องบอกว่านะเราอยากแจกเหลือเกินนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็นะครับขอบคุณมาดามเปิ้ลนะคะขอบคุณมาดามเปิ้ลนะฮะใครเอ่ย CT 11ครับผมสุริยะพรมรัตน์นะฮะขอบคุณน้องสกรีนครับผมสกรีนขอบคุณนะครับ CT 11น้องนนมาจากจังหวัดสระบุรีครับผมน้องนนทำงานอะไรอยู่ครับ
ประกอบอาชีพเป็นดีไซเนอร์อิสระครับมีร้านเป็นของตัวเองไหมตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าวันนี้จะเอาเงินแสนไปเปิดร้านนะผมอยากจะแจกใจจะขาดช่วยชนะกันสักทีเดี๋ยวพอเขาชนะแล้วก็จะหน้าซีดโถผมแจกแสนเดียวไม่ไรคุณแจกตั้งหลายแสนคุณจะมีว่าทำงานวันนี้ต้องขอบคุณไปยังบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับผมผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองครับค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรค่ะขอบคุณกะปิแท้ตรามะนาวและขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับขอบคุณบริษัท Six Sense Medical จำกัดนะคะบริษัท VC Screen LED จำกัดบริษัท Sound Wave Organizer จำกัดค่ะและขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิเจอร์จำกัดคุณพนมนพพรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเอาละฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อใช่ว่าน้องนนท์นั้นจะเอาชนะตัวเองไปได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปชนกับแชมป์นะฮะใช่ครับถ้าชนกับแชมป์ผ่าน3คนเนี่ยได้ไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับผมช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเราถ้าชนะแชมป์ของเรา3คนเท่านั้นจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนะครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าทายถูกครบทั้ง10แผ่นป้ายโดยไม่เจอเลข3และไม่เจอโจ๊กเกอร์รับไปเลยทองคำมูลค่า1ล้านบาทแต่ถ้าเจอเลข3ไม่เป็นไรครับและทายถูกรับไปเลยแผ่นป้ายละ 5,000 บาทแต่ถ้าเจอโจ๊กเกอร์ก็จะได้มูลค่าในแผ่นป้ายของโจ๊กเกอร์ไปมีตั้งแต่ 10,000 20,000 และ 30,000 บาทนะครับแผ่นป้ายแรกครับผมบริษัท TQM Insurance Broker ครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเซนโซไดดีฟครีนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ที่นี่นะคะกับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD 35ในรายการชุมทางดาวทองอาทิตย์หน้าแฟนคลับบ้านสิงห์อย่าพลาดเพราะเราจะพาไปชมคอนเสิร์ตบ้านสิงห์ให้คุณได้เต็มอิ่มกับนุกปายและศิลปินจากบ้านสิงห์แบบ Exclusive พร้อมการประกวดที่ถึงคิวของซีที่11นนที่บอกเลยว่าชนแชมป์แน่นอนพฤหัสศุกร์หน้าเรากลับมาเจอกันนะ 12:45 นชุมทางดาวทองรักอิสระก็ดึกแล้วร้านเหล้าน่ะปิดแล้วไม่มีวี่แววว่าเธอจะกลับขอโทษที่นะครับเห็นเธอน่ะเมายับเมาไม่ขับคืนนี้จะกลับยังไงดึกดื่นซอยเปรี้ยวแสงไฟสลัวไอ้พี่ก็กลัวกลัวกลัวจะมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับให้พี่ไปส่งนะครับรับรองปลอดภัยตัวพี่ไม่อันตรายส่งเธอให้ถึงจุดหมายบริการนี้เลยฟรีฟรีให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับสตงสตังไม่รับไอ้นอนเทคมันนี่เทคแค่ให้เป็นอย่างดีอยากขอแค่เพียงเท่านี้ขอแลกไอ้ดีลาจะกลับคนเดียวอันตรายนะคะน่ารักซะจริงเลยเชียวเดี๋ยวคืนนี้พี่ดูแลน้องเองนะจ๊ะเป็นห่วงนะคะคุณดีถ้ามาเมาแบบนี้ไม่ให้ขับรู้ไหมไม่อยากให้น้องกลับบ้านคนเดียวเอางี้เดี๋ยวพี่ไปส่งนะคะ
นะครับน้องครับให้พี่ไปส่งนะครับรับรองปลอดภัยตัวพี่ไม่อันตรายส่งเธอให้ถึงจุดหมายบริการนี้เลยฟรีฟรีให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับสตงสตังไม่รับไอ้ดักเทคมันนี่แค่ให้เป็นอย่างดีอยากขอแค่เพียงเท่านี้ขอแลกไอ้ดีลาน้องครับให้พี่ไปส่งนะครับรับรองปลอดภัยตัวพี่ไม่อันตรายส่งเธอให้ถึงจุดหมายบริการให้เลยฟรีฟรีให้พี่ไปส่งนะครับน้องครับสตงสตังไม่รับไอ้ดักเทคมันนี่แท้แค่ให้เป็นอย่างดีอยากขอแค่เพียงเท่านี้ขอแลกไอ้ดีลาตรงสตังไม่รับไอ